ป่ะใช่ๆบอกน้องรับบอกน้องรับคุณใหม่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 กำลังพูดอยู่สวัสดีครับ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 1 2 3ครับได้ยินแล้วเนาะมาครับพร้อมนะครับกล้องพร้อมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าผมไม่ไหวบอกนะครับผมนนท์นนท์พูดเลยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานแล้วก็ได้เจอคนแฟนคนข้างจะเยอะมากเลยครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดียวเป็นอีเวนต์หลังฟันมีดเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าก็มันใกล้ชิดกว่าเดิมแหละเพราะว่าในมีมฮอมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทั่วถึงมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับแฟนดีครับผมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพูดถึงงานวันนี้นะครับมาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอะไรครับพูดถึงการทำกิจกรรมอะไรบ้างงานวันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นซันไลท์โซซันเซตครับเป็นเมนูที่เอาน้ำมะเขือเทศของรอยคำมามิกซ์กับผลิตภัณฑ์ของรอยคำเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใช่เพื่อให้ทันง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะน้ำมะเขือเทศอย่างเดียวอาจจะนิดนึงแต่เราสามารถมิกซ์กับอย่างอื่นได้มีน้ำมะม่วงมีน้ำมะเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเราได้ลองทำกันด้วยได้ลองทำด้วยครับกินละทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลยมันง่ายคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยว่าถ้าสมมติว่าใครอยากลองทำเองเนี่ยซื้อของรอยคำเขาไปทำได้เลยง่ายมากมีสูตรให้ด้วยง่ายมากเลยครับผมใช่หรือว่าจะซื้อกินซื้อดื่มตรงนี้ก็ได้ครับชอบกินน้ำมะเขือเทศปกติผมจะกินเป็นบางทีครับบางทีอย่างที่บอกไปว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเขาชอบแนะนำมาก็เราก็จะกินพี่ชายสายสุขภาพเนาะสายสุขภาพครับน่าจะรู้ว่าคือใครครับผมครับฝากแล้วกันนะครับเพราะยังมีอีกตั้ง 2-3 วันครับผมก็ฝากนะครับผมมีเลิฟโทเมโต้นะครับอะไรนะเพื่อนรักเพื่อนรักมาเกิดให้เพื่อนรักมาเกิดให้เพื่อนรัก My Beloved Tomato มาเกิดให้เพื่อนรักเลยครับครับผมก็เผื่อใครอยากจะมาซื้อดื่มซื้ออะไรกันก็แวะมาได้นะครับผมก็มีอีกครับฝากด้วยครับตอนนี้เพื่อนรักเราไม่สบายแต่เขายังสปีริตแรงเขาสปีริตแรงกล้าอยู่แล้วครับเขาบ่นอยากจะออกโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบว่าที่เริ่มป่วยอะไรแล้วแต่ก็ตามสภาพร่างกายเนาะมันก็ต้องพอมันใช้งานมันก็ต้องรีคัฟเวอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาเลยหรือเปล่าใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลขอคุณหมอออกมาชั่วคราวเหรอครับคิดว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเลยครับไอตอนงาน AAS ครับออกมาชั่วคราวแล้วกลับไปใหม่แต่ว่าครั้งนี้น่าจะออกว่าผมนี่เป็นตัวทำงานเป็นอะไรครับผมแบบว่าคอมซิตอะเฟกแต่ว่าเป็นหนักไข้มันขึ้นแบบ 39.9 เลยแต่ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่คอผมหนักอยู่คอมซิตแล้วก็กืนอะไรไม่ค่อยได้คือข้าวจะกินได้น้อยมันเป็นกินแทบไม่ได้ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือแต่ว่าออกมาเนี่ยก็ต้องสู้แล้วนอนพักร่างกายกี่วันครับโอ้เกือบอาทิตย์นึงอันนี้คือนอนหนักสุดไหมครับที่ป่วยหนักสุดใช่ไหมครับจะว่าหนักสุดก็ได้ครับตั้งแต่เกิดมาแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับตัวเองให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรืออะไรยังไงบ้างก็ระวังการใช้เสียงครับระวังพูดร้องเพลงอะไรถ้าอย่างวันนี้เราไม่เป็นก็อาจจะมีส่วนนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปรักษากลับไปก็ไปเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้เป็นอันนี้เราเริ่มแบบว่าเพื่อนฟาดเราผมตามสภาพครับตามสภาพอากาศครับคือเรียกว่าอะไรชาวภูมิแพ้น่าจะเข้าใจกันดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้อากาศเลยยายังเอาไม่อยู่ใช่ตื่นเช้ามามันก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมครับกรรมคิดว่าน่าจะเป็นกรรมพอแล้วฝนตกปุ๊บเริ่มฝนตกเริ่มมาแล้วคุณฟาดดินแทนแล้วถามคนไหนถามอ้นหน่อยครับรับพ่อป่วยอย่างเงี้ยงานนะครับส่งผลกระทบยังไงบ้างบางงานที่มันเลื่อนได้ผมก็ต้องขอเขาเลื่อนจริงๆใช่เพราะว่าบางทีมันไม่ไหวจริงๆแต่ว่างานไหนที่แบบที่มันเลื่อนไม่ได้แล้วครับก็จะมาแล้วก็มาเต็มที่ที่สุดครับคือตอนนี้งานมันแน่นขนาดไหนก็ทุกวันครับก็มีความเครียดอยู่ในโรงพยาบาลครับว่าจะเครียดคิวเลยผมนานหนักมากในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาแหละครับบางทีไม่นี่ก็อาจหลังจากนี้ก็อาจจะด้วยมันเรียกว่าอะไรผลกระทบจากสถานการณ์โควิดด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อย่างกองละครมันก็ถูกเลื่อนเราก็ออกกองไม่ได้พอมันเรารับไปแล้วว่าเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกขยับมาอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเราก็ไม่อย่างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้อง2เรื่องซ้อนกันอะไรเงี้ยเรื่องคิวเรื่องอะไรเงี้ยแต่แกว่ามันก็ต้องแบบด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับมันจะต้องออนด้วยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่า
สถานการณ์โควิดอะไรหลายอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสามารถออกกองได้อย่างปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่างานที่มันค้างไว้ก็ถูกมาทูบีอ่ะช่วงนี้แต่หลังจากนี้คิดว่าน่าจะสบายตัวขึ้นครับการจัดการเวลาของเราเวลาแต่ทำงานมันซับซ้อนกันมากขึ้นไหมก็มีบ้างเนาะที่แบบบางทีก็วิ่งแบบ2 3งานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น้อยระดับนึงเลยครับแล้วตัวคุณโอนต้องดูแลตัวเองคุณ2ขนาดไหนครับใช่ครับเป็นไงบ้างต้องดูแลแบบเพื่อไม่ให้ไปกลับไปเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ป่วยเนี่ยผมน่าจะต้องเซตอัพตัวเองใหม่บางอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพเราบ้างอะไรเพราะว่าผมก็ประมาทตัวเองกันก็ไม่คิดว่าอาการป่วยมันจะทำร้ายเราได้แรงขนาดนี้จะเบรกงานให้มันน้อยลงไหมครับแบบว่าเลือกรับงานเฉพาะที่มันสำคัญจริงๆที่มันคิวโซนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกงานสำคัญหมดแล้วก็งานที่เราได้ทำเขาก็คิดมาให้ดีครับแต่ว่าป่วยก็ยังไม่ลดงานหนูก็ยังทำก็ท่าไหนแบบเลื่อนได้ก็เลื่อนไหนแบบว่าอยากงานวันเนี้ยก็สู้ก็แฮปปี้คือก็แฮปปี้เพราะว่านนพูดแทนหมดเลยนนก็ช่วยดูแลก็คือพอมาออกงานวันนี้ก็ขึ้นเทรนเลยงานนี้ครับครับก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนมากยิ้มเลยนะครับก็เรียกว่าอะไรดีก็หลังช่วงนี้มันน่าจะอะไรหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นผลกระทบจากผลพวงมาจากอะไรหลายๆอย่างที่มันก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปิดเรียกว่าอะไรปิดซีรีส์กันก็อาจจะสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนมิตติ้งของเราล่าสุดที่ผ่านมาน้ำตาแตกเลยอ่ะครับมันก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็สะใจมันเราเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างที่เราอยากทำอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มีภาพอย่างนี้กับเหมือนที่เราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหลายโมเมนต์เราประทับใจมากเราเรียกว่ามันเกิดจากอะไรตอนนั้นหรออะไรเป็นจุดที่ทำให้แบบเฮ้ยเอาฝั่งผมมันก็จะแบบว่าเรียกอะไรดีอ่ะมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราดูคอนเสิร์ตแบบพวกพี่วงที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่บนนั้นบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยเราในถึงในจุดนึงที่เราทำได้แล้วแบบว่าคนร้องเพลงกับเราทุกฮออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายดอกมากที่เราแสดงอยู่แล้วเราเอ๊ะน้ำตามันขึ้นมาแต่เราเอ้ยยังไม่ได้คือมันเป็นฟีลขึ้นมาเองมันเป็นฟีลขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็คิดว่าก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเห็นอะไรเงี้ยพอวันนึงมันเห็นมันอยู่ตรงหน้าเราก็รู้สึกเราก็ดีใจทุกวันนี้ก็ยังย้อนกลับไปดูคลิปที่แบบว่าอะไรหลายอย่างที่อยู่ในงานร้องง่ายไปอะไรนะสองสามวันแรกมีบ้าง2-3 วันแรกมีบ้างแต่หลังจากนั้นเราต้องไปต่อแล้วเรามีงานดองอยู่ตรงหน้าเราต้องไปละครับเร็วๆเลยนะครับถนนอารมณ์มาขนาดนั้นเราอะครับรู้สึกเห็นอารมณ์เราก็ไม่ได้ก็มัวไม่ได้เลยก็มัวไม่ได้เหมือนกันวันนี้ผมก็ยังคิดถึงคอนเสิร์ตเพราะว่าก็เป็นที่สนใจชีวิตผมได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากทำได้พูดทุกอย่างได้แสดงความรู้สึกทุกอย่างที่มาจากใจล้วนๆและเป็นตัวเองที่สุดจนเนี่ยผมป่วยผมมั่นใจเลยว่ามันเกิดมาจากการที่ผมทุ่มหนักกับงานแต่เป็นอาการป่วยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันกระทบเลยว่ามันคุ้มผมเลือกแล้วว่าจบงานนี้แล้วผมรู้ตัวว่าผมต้องป่วยแน่ๆแต่ว่าผมคุ้มแล้วมันมีซีนแบบปัดความเข้าใจกันอันนี้พวกเราอยากตั้งใจอยากพูดกันเองหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่ามันเคลียร์กันไปตั้งนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยอาจจะนิดนึงคือแฟนๆเขาอยากเห็นแบบว่าความชัดเจนอ่ะเนาะจริงๆมันก็เป็นมวลตรงนั้นแหละครับมันเป็นมวลตรงนั้นที่เรารู้สึกว่าเราก็ถ้าสมมติเรามีอะไรอยากพูดซึ่งกันและกันเราอยากพูดกับคนนะตรงนั้นมันเป็นเรียกว่าอะไรเวลาที่ดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราจะเอาง่ายๆอยู่แบบสักรอบอยู่ดีๆอยู่ด้วยกัน2คนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเปิดใจคุยขนาดนี้ก็ได้บางทีก็ต่างคนต่างทํางานบรรยากาศตรงนั้นด้วยอะไรเอ่ยเลยจริงๆตอนนั้นที่ผมพูดหรืออะไรหลายอย่างผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยู่ในฮอลล์ด้วยซ้ําผมรู้สึกว่าผมอยู่กับนั้นทั้ง2คนอ๋ออันนี้เป็นซีนที่เกิดขึ้นจากการแสดงที่เราตั้งใจแบบไม่มันขึ้นเกิดขึ้นมานะวันนั้นเลยเป็นขึ้นโมเมนต์ขึ้นตอนนั้นเลยใช่ไหมแบบเรียวเลยไม่ใช่การแสดงครับใช่ก็คือแบบเราตั้งใจอยากจะไอ้นี่แฟนๆก็กรี๊ดเหมือนกันเนาะครับก็ตามนั้นครับตามนั้นเลยครับคือเรียกว่าอะไรเดียวพอด้วยความมันเป็นแฟนมีตนะเนาะซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าอะไรเดียวมันเราไม่ได้เจอก่อนหน้านี้เรายังไม่ช่วงที่ซีรีส์แบบซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่อย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรกระชับความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่สามารถนั่งเจอกันใต้ตึกได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนึงที่มันเป็นวาระจริงๆว่าเราโอเคเราทั้งหมด 5,000 คนนี้เรามาเจอกันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เรียกว่าอะไรจากที่เราไม่เคยบอกจากที่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเงี้ยมันก็พังพรวงไปแล้ววันนั้นครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับพวกผมแล้วก็คิดว่าแฟนๆขับทุกคนน่าจะ
น่าจะแฮปปี้กับงานวันนั้นครับครับแล้วจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมครับโปรเจกต์อะไรต่อไหมเพราะว่าตอนนี้ประเทศก็เริ่มเปิดแล้วเร็วๆนี้สุดเลยครับผมเรา2คนนะครับและพี่อีก9คนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับก็จะเป็นTV Fun Face Live in Tokyo in Japan ครับผมอันนี้คือไปพบปะแฟนๆที่ต่างประเทศเป็นเดินสายทัวร์ครั้งแรกของการกลับมาจากโควิดของการกลับมาแล้วก็หลายๆอย่างเปิดแล้วเราสามารถที่จะไปทัวร์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีพบปะแฟนคลับแต่หลังจากนั้นก็อาจจะต้องรอทางค่ายแจ้งอย่างเป็น officially ครับว่ามีอะไรบ้างแล้วแผนประเทศอื่นมีแบบมาบ้างไหมมีบ้างฮะแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาเราบอกไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราวางบอมไปอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นไปตอนไหนนะครับ25ครับงานน่าจะประมาณ27 28อะไรประมาณเดือนนี้เดือนนี้ครับเดือนนี้ครับเดือนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าตื่นเต้นเลยไหมคะตื่นเต้นอยู่ครับไปออกต่างประเทศนานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปมากสุดก็เชียงใหม่ใช่ประเทศใช่ไหมใช่แต่ก็ตื่นเต้นครับกับการที่เราได้ออกไปนอกประเทศอีกครั้งได้ไปเหยียบเมืองอื่นบ้างที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวกันขนาดไหนครับยังไม่ได้จ่ายกระเป๋าเลยครับไม่ใช่เลยเนาะเดี๋ยวมีโมเดลไม้อะไรไปไหมได้เป็นแฟนไม้อะไรเราก็คือเราไปกันหลายคนนะเราไปกัน11คนอะไรอย่างเงี้ยมี FO มีพี่พี่มิกมีพี่เตพี่นิวมีพี่คิดด้วยแล้วมีเรา2คนอะไรเงี้ยมันก็คือแต่ละคนก็จะเตรียมช่วงตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโชว์รวมด้วยครับก็เพื่อไปให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้ชมกันให้หายคิดถึงกันนิดๆหน่อยๆครับผมก็เรา2คนก็เตรียมโชว์กันไปครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นทาง Twitter หรืออะไรก็เรียกว่าอะไรรูปเอนจอยกันได้ครับผมแต่ละคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปด้วยนะครับโอ้โหตัวไอ้แฟนๆนะครับแฟนๆเป็นห่วงอาจจะหายทันอันนี้ต้องทันครับไม่ทันมีอะไรจะฝากบอกแฟนๆไหมครับเป็นห่วงแล้วครับว่าวันศุกร์มีผมต้องหายผมจะพยายามหายผมจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากมากครับโอเคครับโอเคมีใครเพิ่มเติมอะไรโอเคครับจะเก็บอินเสิร์ตรูปถ่ายรูปฝาก